สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการตัดผมทำทรีทเมนต์ผมและยืดผมครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราทำที่โตเกียวค่ะโดยช่างที่ทำผมให้เราในวันนี้ก็จะเป็นช่างคนญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วค่ะเพราะช่างตัดผมท่านนี้มีประสบการณ์ตัดผมคนไทยที่ประเทศไทยนานถึง 2-3 ปีเลยนะคะผลลัพธ์ทั้งทรงผมและคุณภาพผมที่ออกมาสวยและตรงใจเรามากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูแล้วไปชมกันเลยค่ะการเดินทางไปที่ร้านเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟจากโตเกียวและนั่งไปลงสถานีชิบะได้เลยค่ะซึ่งถ้าเดินทางจากสถานีชิบุย่าไปจนถึงสถานีชิบะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อเพื่อนๆเดินทางมาถึงสถานีชิบะแล้วให้เพื่อนๆสังเกตและหาป้ายทางออกเวสเกตค่ะแล้วเดินตามทางป้ายไปได้เลยเมื่อเดินจนมาสุดทางแล้วก็จะเห็นประตูทางออกหน้าตาแบบนี้ค่ะสามารถติ๊กหมัดออกได้เลยหลังจากติ๊กหมัดออกประตูมาแล้วเพื่อนๆก็เลี้ยวซ้ายและเดินตรงไปได้เลยค่ะเมื่อเดินจนมาสุดทางก็จะเห็นสกายวอล์กแบบนี้ค่ะเดินตรงไปได้เลยเมื่อเดินมาเจอบันไดอันแรกด้านซ้ายมือให้เดินลงไปได้เลยค่ะเมื่อลงจากสกายวอล์กเพื่อนๆก็จะเดินตรงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นตึกสีๆแบบนี้ให้เดินเรียบตึกไปได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเดินเลียบตึกมาแล้วก็จะเห็นทางเดินลอดใต้รางรถไฟแบบนี้เดินลงไปได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเดินออกมาจากทางลอดใต้รางรถไฟแล้วให้เพื่อนๆ เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเจอสี่แยกค่ะเมื่อเพื่อนๆเจอสี่แยกที่มีป้ายบริษัทโตโต้อยู่ให้เพื่อนๆเลี้ยวขวาข้ามทางม้าลายไปได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเดินข้ามทางม้าลายอันแรกมาแล้วก็ข้ามทางม้าลายอันที่สองต่อไปได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆข้ามทางม้าลายมาแล้วก็เดินตรงไปได้เลยค่ะจนกระทั่งเจอสี่แยกแรกเมื่อเจอสี่แยกแรกอันนี้ก็ให้เดินเลี้ยวขวาไปได้เลยค่ะเดินอีกไม่ไกลก็จะถึงร้านแล้วค่ะทางเข้าร้านก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็อยู่ข้างๆร้านอาหารที่ชื่ออูมิค่ะเพื่อนๆก็เดินตรงเข้าไปในตึกเพื่อเดินทางเข้าไปยังตัวร้านได้เลยค่ะร้านจะอยู่ที่ชั้น3ของตึกนะคะเพื่อนๆสามารถเดินตรงไปและกดลิฟต์ไปยังชั้น3ได้เลยค่ะเมื่อเดินออกมาจากลิฟต์ชั้น3แล้วก็จะเห็นหน้าร้านทันทีเลยค่ะหน้าร้านก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเดินมาถึงแล้วก็สามารถเดินเข้าไปในตัวร้านและไปนั่งรอช่างได้เลยค่ะการตกแต่งภายในร้านก็จะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะจะเป็นโทนไม้โทนอุ่นคล้ายๆในร้านมูจิเลยค่ะเราชอบมากๆเลยที่ร้านก็จะมีล็อกเกอร์ไว้ให้เราเก็บของสำคัญมีค่าก่อนทำผมด้วยนะคะหลังจากมาถึงและนั่งรอไม่นานช่างก็จะมาทักทายและต้อนรับเราจากนั้นก็จะพาเราเดินทางไปยังห้องที่เราใช้ในการทำผมค่ะโดยการทำผมครั้งแรกของเราที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้เราทำกับช่างที่ชื่อว่าคุณอิวาเตะยูซึกินะคะเป็นช่างประจำร้านมอนคุณอิวาเตะเล่าว่าเคยไปทำงานในซาลอนที่ไทยอยู่ประมาณ 2-3 ปีเลยค่ะจึงทำให้สามารถพูดคุยเป็นภาษาไทยและคุณอีวาเตะก็เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าคนไทยได้เป็นอย่างดีมากเลยค่ะในขั้นตอนแรกคุณอีวาเตะก็จะถามเรานะคะว่าเราต้องการตัดผมทรงประมาณไหนจากนั้นก็จะทำการพูดคุยและก็วัดระดับทรงผมว่าเราจะต้องการตัดออกประมาณไหนตัดออกโซนไหนค่ะซึ่งเราชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าเราขออะไรไปคุณอิวาเตะก็จัดการตัดให้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากการปรึกษาเรื่องสภาพเส้นผมและทรงผมที่เราอยากได้แล้วเราก็ไปสระผมค่ะซึ่งในการสระผมครั้งนี้ก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะในระหว่างที่สระผมคุณอิวาเตะก็จะมีการนวดหนังศีรษะเบาๆให้ด้วยค่ะ
นอกจากตัดผมแล้วเราก็ยังทำทรีทเมนต์แล้วก็ยืดผมกับคุณอีวาเตะด้วยนะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงน้ำยายืดผมค่ะซึ่งคุณอีวาเตะก็ใส่ใจมากเลยค่ะมีการนำผ้าขนหนูมาปิดช่วงคอแล้วก็นำพลาสติกมาคลุมหูให้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำยายืดผมทำปฏิกิริยากับผิวหนังเรามากจนเกินไปค่ะซึ่งในระหว่างที่ทำผมคุณอีวาเตะก็จะชวนเราคุยเป็นภาษาไทยทำให้เรารู้สึกสนุกและไม่เบื่อค่ะในส่วนของน้ำยายืดผมนั้นก็จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนกว่าประเทศไทยมากเลยค่ะน้ำยายืดผมไม่กัดหนังศีรษะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ระคายเคืองหัวค่ะหลังจากทิ้งน้ำยายืดไว้สักพักประมาณ 30-40 นาทีคุณอีวาเตะก็พาเราไปล้างน้ำยายืดออกค่ะหลังจากนั้นก็เป่าให้แห้งผมเราก็เริ่มดูนุ่มสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นคุณอีวาเตะก็จะหนีบผมเราให้ตรงสวยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณอีวาเตะก็จะลงน้ำยายืดขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะเป็นการทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีค่ะน้ำยายืดที่คุณอีวาเตะใช้ครั้งนี้ก็จะเป็นสูตรอ่อนโยนเหมือนเดิมค่ะไม่ระคายเคืองหัวไม่ระคายเคืองจมูกเราไม่เหมือนน้ำยาสูตรที่ไทยเลยค่ะน้ำยาที่ไทยค่อนข้างจะแรงกว่านี้มากเลยหลังจากที่คุณอีวาเตะล้างน้ำยายืดในขั้นตอนสุดท้ายให้เราเสร็จแล้วก็จะมีการทำทรีทเมนต์เส้นผมค่ะซึ่งในการทำทรีทเมนต์ครั้งนี้เราก็รู้สึกสบายหัวมากๆเลยค่ะรู้สึกผ่อนคลายจนเราอยากจะหลับไปเลยค่ะในขั้นตอนทำผมต่างๆคุณอีวาเตะค่อนข้างทำอย่างเบามือและสบายหนังศีรษะในทุกขั้นตอนเลยนะคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเคลิ้มหลับไปในทุกขั้นตอนเลยหลังจากเป่าผมจนแห้งสนิทแล้วคุณอีวาเตะก็จะทำการตัดแต่งทรงผมให้เราค่ะคุณอีวาเตะใส่ใจในการตัดทุกขั้นตอนอย่างละเอียดมากเลยค่ะคุณอีวาเตะจะคอยถามความต้องการของเราว่าในผมส่วนนี้เราจะต้องการออกมากน้อยแค่ไหนคุณอีวาเตะจะเอาออกตามที่เราต้องการเลยค่ะจะไม่เอาออกเยอะเหมือนช่างที่ไทยเราจะได้ทรงผมตามที่เราต้องการจริงๆเลยค่ะซึ่งการตัดผมครั้งนี้เรารีเควสให้คุณอีวาเตะตัดผมปิดข้างแก้มให้เรานะคะเนื่องจากเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีแก้มและมีเนียงซึ่งคุณอีวาเตะก็ตัดให้ตามความต้องการของเราเลยค่ะคุณอีวาเตะจะตัดให้อย่างปราณีตแล้วก็ให้เข้ากับใบหน้าของเราค่ะซึ่งจะช่วยปิดบังแก้มของเราได้อย่างดีมากเลยค่ะหลังจากยืดทรีทเมนต์และตัดแต่งทรงผมแล้วทรงผมเราก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะซึ่งถูกใจเรามากๆเป็นทรงผมปิดแก้มในฝันที่เราอยากได้มานานแล้วค่ะและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ของผมเราค่ะหลังจากทำการยืดทรีทเมนต์แล้วก็ตัดค่ะซึ่งคุณอีวาเตะทำได้สวยงามมากเลยค่ะทำให้ผมของเราเรียบตรงสลวยสวยงามอีกทั้งน้ำยาตัดก็ไม่ทำร้ายหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมเราเลยค่ะรู้สึกสบายในการทำผมครั้งนี้มากเลยค่ะต้องขอบคุณคุณอีวาเตะมากๆที่ทำให้ผมเราสวยงามได้แบบนี้ค่าใช้จ่ายในการทำผมครั้งนี้และรายละเอียดของร้านรวมถึงวิธีการจองเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปข้างล่างนะคะเพื่อสามารถกดลงไปอ่านได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย